ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับนมข้าวโพดมาฝากกันค่ะใส่เมล็ดข้าวโพดลงในโถปั่นแยกกากแล้วเติมน้ำปั่นจนส่วนผสมละเอียดรินน้ำข้าวโพดลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML คนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีเทนมข้าวโพดลงในแก้วเสิร์ฟรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยง่ายๆแล้วล่ะค่ะ